รอยคีนอดีตกองกลางระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงวิจารณ์ผลงานปัจจุบันของทีมรักอีกครั้งโดยระบุว่าปีศาจแดงในยุคนี้กลายเป็นทีมธรรมดาธรรมดาทีมหนึ่งและไม่มีศักยภาพพอที่จะกลับไปติดอันดับ4หรือ5ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังเกมที่เสมอกับอิปสวิชทาวน์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคีนซึ่งเคยวิจารณ์แมนยูไนเต็ดชุดปัจจุบันว่าไร้ซึ่งคุณภาพแบบทีมระดับท็อปยืนยันว่าทีมยังคงเผชิญปัญหาเดิมๆโดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในตอนนี้แมนยูไนเต็ดก็เป็นแค่ทีมดาดทีมหนึ่งคีนกล่าวหลังเกมมีหลายทีมที่นำหน้าพวกเขาอยู่มากและมันจะเป็นงานที่หนักสำหรับผู้จัดการทีมในการพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้แม้ว่าแมนยูจะขึ้นนำในช่วงต้นเกมจากการนำของรูเบนอโมรินผู้จัดการทีมคนใหม่แต่รูปเกมโดยรวมกลับเป็นรองอิปสวิชทาวน์ซึ่งยังไม่เคยชนะในบ้านเลยในฤดูกาลนี้อิปสวิชยังไม่ชนะใครในบ้านแต่วันนี้พวกเขาดูเป็นทีมที่เล่นได้ดีกว่าถ้าจะให้เลือกทีมที่สมควรชนะผมคิดว่าอิปสวิชควรจะเป็นทีมนั้นคีนกล่าวเมื่อถูกถามถึงความหวังในการกลับไปติดท็อป4หรือ5ของแมนยูไนเต็ดคีนตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีโอกาสเลยผมไม่เชื่อว่านักเตะชุดนี้มีดีพอที่จะพายูไนเต็ดกลับไปติด4หรือ5อันดับแรกของตารางคะแนนไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกได้ว่าพวกเขาทำได้เมื่อเกมเริ่มขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆความคิดเห็นของคีนสะท้อนถึงความท้าทายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเผชิญในยุคปัจจุบันทั้งในเรื่องการปรับปรุงฟอร์มการเล่นและการยกระดับทีมหากพวกเขายังต้องการกลับไปอยู่ในจุดสูงสุดของพรีเมียร์ลีก